วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับเลยไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันว่าน่าเสียดายวุดวิดทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของดอร์ทมุนด์กับไฮเดนฮามนะครับอุตส่าห์ตามตีตื้นมาได้นะครับ3ประตูต่อ2แล้วก็มาโดนจุดโทษในนาทีสุดท้ายสำหรับทางด้านของไฮเดนฮามนะครับแพ้ไป4ประตูต่อ2นิดเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ไปพลาดเองเลยครับโดนลูกเตะมุมเข้ามาทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็โดนทางด้านของเอมเลชานนะครับสังหารจุดโทษเข้าไปนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับหมายมั่นปันมือเป็นอย่างดีนะครับทั้งหมด7คู่ครับค่ำคืนนี้ที่มาฝากกันนะครับทีเด็ดของเราวิเคราะห์กัน7คู่เริ่มกันที่ทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตั้งแต่หัวค่ำครับ 6:30 ซัมตันเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนักบุญกับผีวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคู่2ขยับกันไปที่3:00 ตรงนะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับจำเย็นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้ไม่เบื่อไม่เมาครับสนุกครับมันแน่นอนนะครับแล้วก็เรือใบสีฟ้าแต่งแชมป์นะครับเปิดบ้านรับจำเย็นของเบรนท์ฟอร์ดนะครับบอนสมัทครับคู่ดึกกับเชลซีนะครับ2:00 ตรงทางด้านของบุนเดสลีก้านะครับวันนี้มีมาฝากกัน1คู่ครับโฮสไตคิววันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาเยิร์นมิวนิกนะครับเตะกัน5:30ทางด้านของกันโชซิอาอิตาลีครับเอซีมิลานเจอเวเนเซียนะครับแล้วก็2:00 ตรงสำหรับลาลิก้าสเปนคู่ดึกนะครับเรอัลโซซิเดดเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับไปที่เซนต์แมรี่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ครับซัมตันเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอากาศดีเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ที่เซนต์แมรี่6:30ครับตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด6นัดหลังนะครับแมนยูชนะไป3เสมอไป3นัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของแมนยูครับ0-0ที่เซนต์แมรี่นัดล่าสุดเตะกันปี2022แมนยูบุกมาเยือนชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของซัมตันเนี่ยผู้เล่นอาการบาดเจ็บก็ยังมีอยู่นะครับแมนยูไม่ต้องห่วงครับโรงพยาบาลมาทั้งโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอยลุนนะครับลินเดเลฟลุคชอนะครับเมสันเมาส์นะครับที่เจ็บไปนะครับหลายคนทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแมนยู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านมาในรูปแบบ352นะครับผู้จัดการทีมรัสเซลมาร์ตินกองกลางที่น่าจับตามองนะครับมีทางด้านของสโมโบนนะครับดาวเนสรวมถึงทางด้านของอาลิโบด้วยนะครับซ้ายขวาฟูลแบ็กเป็นทางด้านของปีเตอร์นะครับวอลเกอร์ปีเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านของสุกาวาร่านะครับอยู่ทางด้านขวาเกมรุกครับมีทางด้านของดีอาร์สนะครับอดัมอาร์มสตรองรวมถึงเป็นหน้าคู่นะครับวันนี้รวมกันเป็นหน้าคู่สำหรับทางด้านของซัมตันนะครับแมนยูครับมาในระบบ 4-2-3-1 ตามถนัดของเทนฮากเลยครับผู้สาตูก็ยังเป็นทางด้านของอังเตรโอนานาเหมือนเดิมนะครับหลังวันนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้เดลิกยืนคู่กับทางด้านของมาร์ตินเนสครับทางด้านขวาเป็นมาร์ชลาอุยด้านซ้ายเป็นดาโลลูกชอยังเจ็บอยู่นะครับคู่แดนกลางโคบี้เมนูยืนคู่กับคาเซมิโร่ครับกานาโชวันนี้อาจจะได้รับความไว้วางใจมายืนทางด้านขวาทางด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ดนะครับบรูโน่ยืนเหมือนเดิมนะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสยืนเป็นหน้าต่ำเหมือนเดิมเพลย์เมกเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้อาจจะได้เห็นลีลาของซึกซี่นะครับตัวความหวังของแมนยูอีก1คนนะครับไม่รู้วันนี้จะเซฟเทนฮากหรือไม่ครับในตารางคะแนนครับทางด้านของแมนยูครับอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป3นัดนะครับมี3คะแนนชนะ1แพ้ไป2ทางด้านของซัมตันยังไม่มีคะแนนนะครับ3นัดแพ้รวดนะครับทางด้านของซาวแธมป์ตันนะครับวันนี้เนี่ยรับมือกับแมนยูทีมใหญ่เหมือนเดิมนะครับไปดูสถิติกันต่อครับผลงานของทั้งคู่นะครับซัมตันนัดล่าสุดแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของคาร์ดิฟครับในบอลถ้วยชนะได้ 5-3 นะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้นิวคาสเซิลนะครับ3นัดแพ้รวดแล้วก็ยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับผลงาน2นัดล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลแพ้กับไบรตันนะครับแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านเลยครับยังโดนแซวอยู่นะครับ 3-0 ก่อนนั้นไปเยือนไบรตันก็โอ้โหเรียกว่าจะเก็บแต้มได้อยู่แล้วนะครับมาโดนไบรตันยิงในช่วงต่อเวลานะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1ชนะฟูลแลมในนัดแรกนะครับมาดูสถิติที่น่าสนใจกันต่อครับทางด้านของซัมตันนะครับ
การเข้าทำเนี่ยทั้งหมด73ครั้งนะครับอันตรายยิงตรงกรอบไป37ยิงออกนอกกรอบไป 37% นะครับบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยการเข้าทำถึง 60% นะครับยิงไกลอยู่ที่ 40% ทางด้านของแมนยูครับยิงน้อยกว่านะครับโอกาสเข้าทำอยู่ที่63ครั้งนะครับยิงตรงกรอบเนี่ย 37% เท่านั้นเองยิงออกนอกกรอบถึง 54% นะครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ62ครับยิงไกลแค่ 38% เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าทางด้านของแมนยูจะยิงนกตกปลาหรือไม่ไม่ค่อยจะแม่นยำสักเท่าไหร่ครับมาดูทางด้านของการผ่านบอลนะครับซัมตันเนี่ยความแม่นยำในการผ่านบอลอยู่ที่ 90% เลยนะครับแมนยูอยู่ที่ 85การครองบอลซัมตันเหนือกว่านะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 64% แมนยูอยู่แค่ 47% เท่านั้นนะครับน่าสนใจสำหรับสถิตินี้นะครับกำแพงของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแมนยูนะครับเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรนะครับครึ่งเมตรถึง1เมตรราคานี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับไปเยือนซัมตันแบบนี้นะครับเจอทีมเกือบบ้วยนะครับรองบ้วยวันนี้ก็เรียกว่ารถแห่รถประปาน่าจะไปผีกันเยอะครับแต่เหล่าร้อยหลาวันนี้ขอหักปากกาเซียนสักหน่อยละกันนะครับอยู่กับซัมตันครับนักบุญวันนี้คาถาดีปราบผีแน่นอนนะครับไปกับซัมตันครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับไปกันที่แอนฟิลด์กันบ้างครับขยับขึ้นมาเตะกัน 3 ทุ่มนะครับคู่นี้ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอากาศดีครับอุณหภูมิ 18 องศาเท่านั้นเองวันนี้ที่เมอร์ซีไซด์ผลงานที่เจอกันมาครับ6นัดหลัง5นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะได้4ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้1นัดผลงานด้วยการที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ 1-0 แล้วก็ 3-0 ในแอนฟิลด์เนี่ยชนะถึง3เม็ดนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลครับยังต้องรอเช็คความฟิตของเคอร์ติสโจนนะครับเฮฟวี่เอเลียตยังเจ็บอยู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่มีทางด้านของโบลี่นะครับกองหลังแล้วก็ทางด้านของมิดฟิลด์อย่างโอลิเวล่าตารางคะแนนนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับมีคะแนนอยู่ที่9คะแนนนะครับ3นัด9คะแนนเต็มชนะรวดคะแนนเท่ากับแมนซิตี้อยู่รองจ่าฝูงครับเกือบจะหนาวเหน็บอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าใครพลาดเนี่ยคนนั้นอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนหัวตารางในวันนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับ9นะครับแข่งไป3นัดมี5คะแนนนะครับชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับก็น่าสนใจทีเดียวผลงานของลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของฟอร์มแบบโบแดงเลยครับ3นัดในพรีเมียร์ลีกชนะรวดแล้วก็เก็บคลีนชีทมาได้ด้วยนะครับลูกทีมของสล็อตนะครับนัดล่าสุดก็ชนะแมนยูไป 3-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 ไปเยือนอิปสวิชชนะ 2-0 นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนซัมตันชนะ 1-0 ครับ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอบูฟ 1-1 เสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1นะครับผู้เล่นวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับลูกทีมของอาร์เน่สล็อตหลัง4ตัวครับโคนาเต้ยืนคู่ฟานไดค์นะครับผู้สาตัวอลิซองเหมือนเดิมด้านซ้ายแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะครับทางด้านขวาเทรนท์แล้วก็คู่กลางใช้แม็กอลิสเตอร์ครับกลับมาแล้วนะครับยืนคู่กับกาเฟนแบกเกมรุกมีหลุยดีอาร์โซบอสไลมูฮัมเมดซาลานะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของโจต้าเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าแผนนี้นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินนะครับทางด้านของฟอร์เรสต์บ้างนะครับผลงานก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยใช้ได้ทีเดียวนะครับ3นัดที่ผ่านมานะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับลูกทีมของซานโต้หลัง4ตัวครับกลางนะครับที่คุณหน้าคุณตาครับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับกิฟไวท์นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของแอนโทนีเอเลงกาจากแมนยูเก่านะครับที่มายืนประจำการในกราบทางด้านขวาหน้าเป้าเป็นอาวุดียี่นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวพักบอลให้เพื่อนเลยครับแล้วก็มีทางด้านของริมเส้นฝั่งซ้ายอย่างโอดอยนะครับน่าสนใจครับทีมค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวสำหรับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสถิติของคู่นี้นะครับที่น่าสนใจหยิบยกกันขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับลิเวอร์พูลครับโอกาสเข้าทำ123ครั้งนะครับตรงกรอบ 41% ออกนอกกรอบไป 41% ความแม่นยำเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ทางด้านของการเข้าทำในกรอบเขตโทษถึง 71% นะครับบอลชิงต่อบอลกันเข้าไปในกรอบ6หลา3หลานะครับก็ถือว่าเฉียบคมนะครับยิงไกลเนี่ยอยู่แค่ 23% เท่านั้นนะครับทางด้านของ Nottingham Forest ครับโอกาสเข้าทำ97ครั้งยิงตรงกรอบไป 35% นะครับออกนอกกรอบไป 43%
โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ65ครับนอกกรอบยิงไกล 35% นะครับการครองบอลบ้างนะครับความแม่นยำของลิเวอร์พูลอยู่ที่ 88% ครับครองบอล 57% ทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์ 79% ในการผ่านบอลแม่นยำนะครับแล้วก็ครองบอลอยู่แค่ 40% เท่านั้นถือว่าเป็นรองลิเวอร์พูลเยอะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับกำแพงคู่นี้เปิดมาก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับสูงเกือบ2เมตรนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลน่าจะขาดได้นะครับเพราะงั้นคู่นี้ไปกับทางด้านของหงส์แดงลิเวอร์พูลอัดกันไปแบบเน้นๆครับขยับกันไปอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของผึ้งน้อยอย่างเบนฟอร์ดนะครับที่อีติฮัดสเตเดียมวันนี้3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับอากาศดีเหมือนกันนะครับทั่วเกาะอังกฤษเลยทีเดียววันนี้นะครับผลงานที่เจอกันมา6นัดหลังครับแมนซิตี้ชนะไป4นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดชนะได้2นัดก็มี1ฤดูกาลนะครับที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่สามารถชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ก็คือฤดูกาลปี 2022-2023 นะครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดไปทั้งไปและกลับเลยแต่มาแก้คืนได้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนัดล่าสุดเตะกันที่อิติฮัดก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดชนะได้ 1-3 ครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของแมนซิตี้นะครับก็ต้องโหเรียกว่ากลับมาจากทีมชาติเนี่ยรอเช็คความฟิตรอเช็คอาการบาดเจ็บกันอีกเพียบเลยนะครับไปดูผู้เล่นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับรอเช็คความฟิตของซาวินโยนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยนะครับที่ยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับที่เจ็บแน่ๆเนี่ยก็มีออสการ์บ๊อบรวมถึงนาธานอาเก้นะครับเบรนท์ฟอร์ดครับปวดหัวเลยนะครับโทมัสแฟงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทียโก้นะครับโจชัวดาซินวานะครับฮิกกี้เฮนรี่เจนเซ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของนูเนสนะครับที่เจ็บอยู่นะครับผู้เล่นวันนี้จะเป็นผู้เล่นตัวจริงของแมนซิตี้ครับมีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็อาจจะได้ทางด้านของโรดี้นะครับกลับมายืนประจำการในตำแหน่งเดิมนะครับยืนคู่กับทางด้านของลิโก้เลวิสเกมรุกรอเช็คอาการบาดเจ็บของฮาแลนด์อีกทีนึงนะครับแล้วก็ได้แจ็คกีลิชนะครับหลังจากที่ทำฟอร์มกับทีมชาติได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับกลับมายืนริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นโดกูนะครับแล้วก็โดบรอยืนคู่กับโฟเดนหลัง3ตัวครับกวาร์ดิโอดีอาร์ตแล้วก็อาคานจีนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับมาในรูปแบบ 3-5-2 แพ็คครับเน้นรับแล้วก็รอโต้เท่านั้นนะครับแต่คู่หน้าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมบูโมรวมถึงทางหน้าของวิซ่านะครับที่เล่นกันเข้าขาทีเดียวนะครับแล้วก็เพลย์เมคเกอร์ตัวหลักอย่างนอกาดรวมถึงทางด้านของดามสกัดด้วยนะครับคู่นี้กำแพงที่เปิดมานะครับก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับเปิดกำแพงมาถึง2เมตรนะครับเกือบ2เมตรครึ่งครับกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เต็มทีมเท่าที่ควรนะครับแต่การกลับมาของโรดี้วันนี้ต้องลุ้นนะครับถ้าโรดี้ลงวันนี้ครับความสูง2เมตรน่าจะข้ามผ่านได้เควินเดอบรอยเล่นก็ถือว่าสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราหลายๆยังเชื่อว่าไปกับเรือใบสีฟ้าดีกว่านะครับไปกันที่คู่ดึกกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของบอร์นมัธครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเลยนะครับหนักทีเดียวนะครับตี2ตรงครับสำหรับคู่นี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด6นัดหลังนะครับเป็นทางด้านของเชลซีทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะไป4นัดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ1เล่นกันนัดล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับบอนมัดกับเชลซีในบ้านของบอนมัดเนี่ยเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของเชลซีที่บุกมาเยือนชนะได้นะครับฤดูกาลปี 2022-2023 ชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ 3-1 กับ 2-0 ก็สกอร์ห่างพอสมควรนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบอนสมาร์ทครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับจัดทัพเข้าสู้เกมรุกเกมบุกเกมรับนะครับนำโดยทางด้านของจัสซินไคเวิร์ดนะครับซิเมนโยรวมถึงทางด้านของทาวินเนียนะครับยังยืนกันครบหน้าเป้าเป็นทางด้านของอีวานเนลสันนะครับแล้วก็มีทางด้านของเลวิสคุกยืนประกบคู่กับทางด้านของไลออนคริสยืนประกบคู่กับทางด้านของไลออนคริสเตียนนะครับทางด้านของเชลซีครับลูกทีมของมาลัสก้านะครับวันนี้มาในรูปแบบ 3-2-4-1 แปลกหูแปลกตากันนิดนึงนะครับหลัง3ตัวครับโฟฟาน่านะครับโควิลแล้วก็คูคูเรย่าครับแล้วก็ดันทางด้านของมาดูเอเก้รวมถึงทางด้านของเนโต้นะครับมายืนเป็นโอ้ยิ่งกว่าฟูลแบ็กเลยนะครับเป็นปีกเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ประกบคู่อย่างทางด้านของไชเซโดนะครับยืนคู่กับ
เอนโซเฟอร์นันเดสนะครับกลางวันนี้ใช้โคพาร์เมอร์ครับยืนคู่ปักหลักกับเจ้าฟิลิกเลยนะครับหน้าเป้ายังเป็นนิโคลัสแจ็กสันที่ได้รับการไว้วางใจอยู่นะครับแปลกหูแปลกตาครับจัดเกมรุกมาถึง6ตัวนะครับโอ้โหเรียกกันว่าวันนี้เชลซีหงบุกเข้าใส่แน่นอนครับบอลมัดตั้งรับดีๆก็มีส่วนได้นะครับการบาดเจ็บรบกวนของผู้เล่นเชลซีวันนี้ก็มีทางด้านของโคพาร์เมอร์ด้วยนะครับที่ยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับสถิติอื่นๆของคู่นี้นะครับที่น่าสนใจนะครับผลงานของบอลมัดนะครับในการเข้าทำเนี่ยสูงกว่าเชลซีนะครับโอกาสเข้าทำ93ครั้งตรงกรอบ 30% ออกนอกกรอบไป58เลยนะครับยิงนกตกปลาพอสมควรโอกาสในกรอบเขตโทษ 67% ยิงไกล33ครับทางด้านของเชลซีครับโอกาสเข้าทำ86ครั้งนะครับยิงตรงกรอบก็ถือว่าแม่นยำพอสมควรนะครับ 44% ออกนอกกรอบไป34โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษอยู่ที่ 68% นะครับนอกกรอบ 32% การผ่านบอลครับทางด้านของบอลมัดเนี่ยความแม่นยำอยู่แค่ 78% เท่านั้นครับแต่เชลซีบอลเท้าต่อเท้าดีนะครับ 88% เลยทีเดียวแล้วก็การครองบอลครับเชลซีเหนือกว่านะครับอยู่ที่ 60% บอลมัดอยู่แค่ 46% เท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้เปิดมาเป็นทางด้านของเชลซีนะครับครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับดูภาพรวมจัดตัวผู้เล่นแล้วก็โอ้เรียกกันว่าวันนี้เชลซีไม่มีเกียร์ถอยแหละครับแต่ทางด้านของเหล่าไร้หลาครับก็ยังไว้ใจทางด้านของบอลมัดครับรับรัดกุมนะครับเกมสวนเกมโต้ก็ยังมีนะครับเพราะงั้นคู่นี้ขอรองไปที่บอลมัดละกันนะครับในฐานะเจ้าบ้านครับราคาครึ่งเมตรครับสำหรับความสูงนี้นะครับขยับกันไปต่อที่บุนเดสลีกากันบ้างนะครับเป็นทางด้านของโฮสไตคิววันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกครับอากาศดีเลยครับเย็นสบายครับเตะกัน5ทุ่มครึ่งสำหรับคู่นี้คู่ดึกของบุนเดสลีกานะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในเดฟเอโพคานะครับยังไม่เคยเจอกันในบอลลีกเลยนะครับน้องใหม่อย่างคิวฤดูกาลนี้นะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาเตะบุนเดสลีกานะครับต้นฤดูกาลก็เจองานหนักเลยนะครับนัดที่เจอกันล่าสุดครับปี2021นะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านตัวหลักเจ็บไป2คนนะครับด้านของบาเยิร์นมิวนิกที่เจ็บเนี่ยก็มีทางด้านของสตานิซิตนะครับที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็อาจจะมีทางด้านของอิบราฮิโมวิชด้วยนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านจัดทัพมาในรูปแบบของ352นะครับบอลเยอรมันดั้งเดิมเลยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับมาในรูปแบบ4231ครับภายใต้การคุมทีมของเวนซองกอมปานีนะครับหลัง4ตัวคิมมินแจอุปาเมกาโน่ครับคิมมิชด้านขวานะครับคู่กลางวันนี้ใช้ปาลินญานะครับยืนคู่กับทางด้านของพาโปรวิกนะครับเกมรุกกินาบี้นะครับมูเซียล่าโอลิเซ่นะครับแล้วก็เฮลิเคนหน้าเป้านะครับก็สร้างความมั่นใจมาเยอะพอสมควรหลังจากที่ทำประตูได้ในทีมชาตินะครับตัวเจ็บก็ยังเยอะอยู่นะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับซานี่ก็ยังรอเช็คอาการบาดเจ็บนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับ3ครับแข่งไป2นัดมี6คะแนนนะครับก็ถือว่าเก็บคะแนนเต็มมาได้นัดนี้เป็นนัดที่3ครับคิวยังไม่มีคะแนนนะครับ2นัดแพ้รวดนะครับผลงานก็คือแพ้ทางด้านของวอกบวกครับในบ้านใน 2-0 ไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์แพ้ 3-2 นะครับก่อนหน้านั้นเดฟเอโพคาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับผ่านเข้ารอบไปได้ทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับนัดล่าสุดเอาชนะไฟบวกไปได้เนี่ย2ประตูต่อ0นะครับเล่นในบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนวอกบวกชนะได้2ประตูต่อ3เดฟเอโพคาก็ชนะอูมไป 4-0 เลยนะครับสถิติน่าสนใจสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านคิวนะครับโอกาสเข้าทำมากกว่าบาเยิร์นด้วยซ้ำนะครับ76ครั้งตรงกรอบ 42% ออกนอกกรอบ42นะครับเข้าทำในกรอบเขตโทษ 64% ผ่านบอลแม่นยำ 80% นะครับครองบอลเฉลี่ยอยู่ที่ 51% นะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับโอกาสเข้าทำอยู่ที่ 68% นะครับยิงตรงกรอบไป44ยิงออกนอกกรอบไป31นะครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษเยอะสูงถึง 88% เลยนะครับผ่านบอลสำเร็จเนี่ยความแม่นยำอยู่ที่ 88% ครับครองบอล 62% เหนือกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับสูง2เมตรเหมือนกันนะครับถือว่า
ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ก็เป็นทางหน้าของบาเยิร์นมิวนิกครับรับน้องใหม่แบบนี้เสือใต้จัดหนักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกไปกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับสูงที่2เมตรนะครับขยับกันไปที่การโชเซียอิตาลีกันบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของ AC มิลานนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวเนเซียครับ 1:45 นาทีนะครับที่สตาดิโอกุสเป้มาซ่าครับอากาศดีครับ14องศาเท่านั้นคู่นี้เจอกันมาสถิติ4ครั้งมิลานชนะไป3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้ง4ครั้งที่ผ่านมานะครับเวเนเซียเนี่ยยิงมิลานได้แค่2ประตูเท่านั้น2นัดล่าสุดฤดูกาลปี 2021-2022 นะครับมิลานชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ 3-0-2-0 ผู้เล่นวันนี้ทางหน้าของมิลานครับโอ้โหตัวเจ็บก็ยังเยอะอยู่ครับยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอรินซี่กองหลังตัวหลักนะครับหลังจากที่แพ้มาหลายนัดนะครับมาในรูปแบบ 3-4-2-1 นะครับหลัง3ตัวอัดกลางเข้าสู้ครับสำหรับทางด้านของเวเนเซียนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของมิลานครับแข่งไป3นัดมี2คะแนนยังไม่ชนะใครนะครับเปิดฤดูกาลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวเนเซียอยู่อันดับที่19ครับแข่งไป3นัดมี1คะแนนเท่านั้นมีเสมอ1นัดนะครับผลงานก็คือทางด้านของมิลานเนี่ยเสมอไป2นัดนัดล่าสุดเสมอกับลาซิโอ 2-2 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนปาม่าแพ้ 2-1 ครับแล้วก็เสมอกับโตริโน่ไปนะครับ2ประตูต่อ2ทางด้านของเวเนเซียนะครับเสมอฟิออเรนติน่าในเกมเยือนนะครับไปเยือนลาซิโอแพ้ 3-1 นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับโตริโน่ครับคาบ้านเนี่ย 0-1 นะครับสถิติน่าสนใจสำหรับคู่นี้ในการเข้าทำนะครับเอซิมิลานทำเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับโอกาสเข้าทำถึง109ครั้งนะครับยิงตรงกรอบไป 37% ยิงออกนอกกรอบไป 47% นะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยการเข้าทำสูงถึง 67% นะครับยิงไกลแค่ 33 เท่านั้นนะครับเวเนเซียครับเจาะใครก็ไม่ค่อยเข้านะครับช่วงนี้โอกาสเข้าทำก็น้อยครับ69ครั้งเท่านั้นเองนะครับยิงตรงกรอบ 35% ยิงออกไปถึง 45% นะครับการเข้าทำในกรอบเนี่ย 54% ส่วนมากอาศัยยิงไกลนะครับบอลรอง 46% เลยนะครับในการยิงไกลสำหรับทางด้านของเวเนเซียการผ่านบอลครับมิลานผ่านบอลเยอะมากนะครับสูงถึง 3,000 ครั้งทะลุไปแล้วนะครับความแม่นยำ 89%ครองบอลเฉลี่ย 61% กับคู่แข่งนะครับทางด้านของเวเนเซียนะครับผ่านบอลสำเร็จเนี่ย 80% นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่การผ่านบอลอยู่แค่ 2,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การครองบอลอยู่แค่ 43% เท่านั้นเองนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของ AC มิลานครับราคาสวยน่าวัดทีเดียวนะครับกำแพงสูงอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับเมตรครึ่งสำหรับ AC มิลานความสูงเท่านี้น่าจะท่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหลาหลาไปกับทางด้านของ AC มิลานครับความสูงที่เมตรครึ่งครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของลาลิก้าสเปนครับเรอัลโซเซตเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับ2:00 ตรงนะครับวันนี้เตะกันที่บ้านของเรอัลโซเซตนะครับน่าสนใจทีเดียวคู่นี้เจอกันมาสนุกครับมีประตูเกือบทุกนัดนะครับ6นัดหลังสถิติที่เจอกันนะครับมาดริดทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนนะครับชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งเรอัลโซเซตชนะไปได้1ครั้งฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของมาดริดนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับในบ้านของเรอัลโซเซตนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับบุกมาเยือนชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านครับตัวเจ็บเนี่ยลุ้นเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเกอร์ตาเล่นะครับปอเตล่ารวมถึงทางด้านของเซคฮายันด้วยนะครับมาดูทางด้านของเรอัลมาดริดบ้างนะครับหลังจากผู้เล่นกลับจากทีมชาติครับก็ถือว่าหลายคนนะครับยังอยู่ในการบาดเจ็บอยู่อย่างเช่นทางด้านของอาลาบานะครับชูอาเมนนี่นะครับบิลลิงแฮมรวมถึงทางด้านของกามาวิงก้านะครับบิลลิงแฮมก็ยังถือว่ายังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องรอเช็คอีกทีนึงละกันนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ก่อนนะครับคาดว่าที่ลงสนามทางด้านของเรอัลโซเซตเจ้าบ้านนะครับวันนี้เปลี่ยนกองหลังนะครับเปลี่ยนคนยืนนะครับตัวเจ็บไปเจ็บกันก็ถือว่ามีผลกับทีมพอสมควรนะครับมาในรูปแบบ 4-3-3 ครับหลัง4ตัวนะครับเกมรุกเนี่ยก็มีทางด้านของคุโบนำทีมอยู่แล้วนะครับทางด้านของโอยาซาบาวยังต้องรอลุ้นอยู่นะครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับความฟิต
เกมในแดนกลางครับมีทางด้านของเซโยโกเมสนะครับรวมถึงทางด้านของเบคเกอร์ทางด้านซ้ายที่ความเร็วค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวนะครับด้านของเรอัลมาดริดครับมาในรูปแบบ 4-3-3 ครับลูกทีมของอันเชลอตตินะครับหลัง4ตัวครับบาฮาวมิลิตาวรูดิเกอร์เมนดี้ยังอยู่กันครบนะครับแดนกลางวันนี้ได้ตัวเก๋าอย่างลูก้าโมริชนะครับมายืนทำทรงให้กับรุ่นน้องอย่างกือแลรวมถึงหน้าของวาเวเด้นะครับเกมรุกจรวด3เรียกว่าบั้งไฟ3บอกเลยนะครับโรดิโก้นะครับเอ็มบัปเป้หน้าเป้านะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเร็วทีเดียวนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าทางด้านของมาดริดจะเป็นยังไงนะครับตารางคะแนนครับสำหรับคู่นี้มาดริดอันดับ2นะครับแข่งไป4นัดมี8คะแนนตามหลังบาร์เซโลนาที่เก็บคะแนนเต็มไปได้นะครับทางด้านของเรอัลซูเซตหล่นมาอยู่อันดับที่15ครับแข่งไป4นัดมี4คะแนนครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปแล้ว2นัดนะครับผลงานของทั้งคู่นะครับเรอัลซูเซตนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเกตาเฟ่ไป 0-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้อาราเบสไปถึง2ประตูต่อ1ครับพลิกล็อกพอสมควรไปเยือนเอสปันยอลเนี่ยชนะได้นะครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ2นัดล่าสุดเอาชนะรีเวติสได้ในบ้านนะครับ 2-0 ก่อนหน้านั้นเสมอกับลาสพามัสในเกมเยือนนะครับ 1-1 ไปเยือนมาโยก้าก็เสมอ 1-1 ครับเกมเยือนยังสะดุดตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับในบ้านนี่หายห่วงนะครับชนะรีวาลาโดลิดได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับสถิติของทั้งคู่ครับที่น่าสนใจในการเข้าทำนะครับเรอัลซูเซตช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับโอกาสเข้าทำน้อยมากครับแค่49ครั้งเท่านั้นตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับยิงตรงกรอบไป31ยิงออกนอกกรอบถึง 55% นะครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 53% ยิงไกล 47% นะครับเลยก็ถือว่ายิงนกตกปลาไปซะเยอะนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับโอกาสเข้าทำ103ครั้งนะครับยิงตรงกรอบไป40ยิงออกนอกกรอบไป 35% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 67% นะครับการผ่านบอลกันบ้างนะครับเรอัลซูเซตอยู่ที่ประมาณ 2,000 กลางๆนะครับความแม่นยำ 81% โอ้แล้วก็ทางด้านของการครองบอลอยู่ที่ 54% นะครับมาดริดผ่านบอลไปแล้ว 3,541 ครั้งครับถือว่าสูงทีเดียวแล้วแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ 90% เลยนะครับบอลเท้าต่อเท้าดีมากนะครับทางด้านของการครองบอลอยู่ที่ 59% นะครับยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับในการครองบอลใช้จังหวะแล้วก็โอกาสนะครับใช้จังหวะน้อยนะครับแล้วก็โอกาสเข้าทำมากกว่านะครับคู่นี้กำแพงที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับเปิดกำแพงมาที่ครึ่งครบลูกนะครับราคาน่ารักน่าลุ้นอีกแล้วนะครับพี่ท่านไหนชอบฝั่งไหนลองเลือกกันมาดูละกันนะครับคู่นี้เหล่าหลายังมองว่าทางด้านของมาดริดเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของเรอัลซูเซตแต่อยากวัดใจนะครับคู่นี้ขอหักมุมไปที่เรอัลซูเซตละกันนะครับพึ่งไปที่เจ้าบ้านนะครับวันนี้ขอจบเสมอครับมาดริดเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครบจบเรียบร้อยครับคำนี้ทั้งหมด7คู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของ3คู่นะครับโต๊ะจีนชุดคัดมาให้รับฝากกันด้วยนะครับ3คู่ที่จัดให้นะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของไบรตันไฟบวกแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทุกความสูงนะครับในวันนี้นะครับสรุปวันนี้ครับ7คู่ที่มองไว้นะครับก็เป็นทางด้านของซัมตันนะครับนักบุญวันนี้ปราบผีครับตั้งแต่หัวค่ำนะครับลิเวอร์พูลนอตแทมฟอร์เรสต์ไปกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับหงแดงมีชัยแน่นอนนะครับทางด้านของแมนซิตี้กับเบรนท์ฟอร์ดก็ยังมองว่าแมนซิตี้นะครับลงตัวเหลือเกินครับช่วงนี้บอนส์มัตเชลซีก็ยังเลือกไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างบอนส์มัตนะครับน่าจะยันได้นะครับบุนเดสลีกาครับโฮสไตคิวเจอกับบาเยิร์นคู่นี้ขอเลือกไปกับเสือใต้แล้วกันนะครับความสูง2เมตรจัดไปนะครับ AC มิลานเวเนเซียก็ยังเลือกที่ AC มิลานนะครับเรอัลซูเซตกับเรอัลมาดริดคู่นี้วัดใจนะครับขอหักมุมแล้วกันนะครับไปกับเรอัลซูเซตนะครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าระหลาโดยดีตลอดมานะครับพี่ๆท่านไหนไม่มีเวลาวิเคราะห์ไม่มีเวลาดูคลิปนะครับก็สามารถมารับแบบสำเร็จรูปได้นะครับที่เหล่าระหลานะครับ SI100RA นะครับบ้านเขียวประจำของเรานะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกเช่นเคยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ